ันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยซูเปอร์สตาร์อะควาเรียสจากฝูงเรือสตาร์คลูสบริษัทซูเปอร์สตาร์วาเคชั่นจำกัดตอนนี้อากาศเย็นมากครับเลขตัวเดียวครับแล้วก็เป็นเวลา5โมงตรงครับที่เรือกำลังจะแล่นออกจากท่าที่คีรูพอร์ตแห่งนี้ครับอยู่ที่ประเทศไต้หวันมุ่งหน้าสู่เกาะโอกินาวะที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ทริปนี้รับรองครับสนุกสนานแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสัมผัสกับการเดินทางแบบนี้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตหวังว่าคุณผู้ชมจะได้เลือกเดินทางแบบครูซแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทริปนี้สนุกสนานแค่ไหนครับตอนนี้หนาวมากเลยครับบายบายไต้หวันตอนนี้เราออกทะเลใหญ่นะครับเพื่อที่มุ่งหน้าสู่โอกินาวะเรียบร้อยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นสุดพอร์ตของพอร์ตคิรูเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางของเราเพิ่งเริ่มต้นครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นชั้นที่บอกได้ว่าจะมีพวกเรือบดพวกนี้ครับเป็นเรือฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถอพยพได้ตอนนี้เราเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วครับทั้งคืนนี้เรานอนหลับสบายครับจากไทเปที่ประเทศไต้หวันมุ่งหน้ามาสู่ที่โอกินาวะครับตอนนี้เราถึงชายฝั่งแล้วครับตอนนี้คือท่าเรือมิยาโกชิมาชิครับเราจะลงไปเที่ยวข้างล่างในวันนี้ครับตามมานะครับตอนนี้เราถึงที่โอกินาวะแล้วครับก็เป็นธรรมเนียมครับเวลาเราเดินทางด้วยเรือสำราญใช่ไหมครับเราจะต้องลงเรือออกไปเที่ยวต่อนะครับวันนี้แล้วก็มีเส้นทางที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยคุณผู้ชมตามผมมานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยๆมาฝากคุณผู้ชมที่ไหนบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเรียวกูโจนะครับซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้ครับอยู่บนเกาะคุริมะนั่นเองครับซึ่งเมื่อเช้านี้เรือเราเทียบท่าอยู่ที่เกาะมิยาโกะนะครับเกาะมิยาโกะเกาะคุริมะแห่งนี้ครับเป็นหนึ่งในหมู่เกาะโอกินาวะนั่นเองครับซึ่งโอกินาวะก็เป็นส่วนทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับณจุดชมวิวแห่งนี้เราจะมองเห็นสะพานชื่อว่าสะพานคุริมะนั่นเองครับเป็นสะพานที่มีความยาว 1,690 เมตรครับระหว่างสองข้างทางนะครับเราจะเห็นน้ำทะเลซึ่งใสมากเขียวมรกตเลยครับมองเห็นสีพื้นเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดทรายไมฮาม่านะครับถือได้ว่าเป็นหาดทรายที่ทรายขาวมากขาวมากๆนะแล้วละเอียดนิ่มหุ้ยทรายเย็นหาดทรายนี้ยาวถึง7กิโลเลยครับแล้วเกาะนี้เขาถือว่าเป็นเกาะที่มีน้ำทะเลสีเขียวมรกตเขาเขียนในเอกสารการเดินทางนะครับเป็น Emerald Green เลยครับความหมายคือว่ายด้วยตาเป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกก็เขียนโม้เปล่าพอมาเห็นตรงนี้หูจริงๆด้วยเนาะยิ่งเห็นจากบนสะพานลงมาแล้วสวยจังเลยมา
าถึงทั้งทีนะครับจะต้องไปชมความใสของน้ำทะเลที่นี่ให้ดูนะครับว่ามันใสขนาดไหนแล้วทีนี้เขาจะมีเรือนะครับเรือนำเที่ยวพาพวกเราครับไปล่องดูสีน้ำเขียวมรกตที่โอกินาว่าแห่งนี้ครับเราไปดูกันครับว่าใสจริงอย่างที่โม้ให้ฟังหรือเปล่าจริงๆนะไม่ได้โม้ไปไม่ใช่เรือธรรมดาครับเป็นเรือกึ่งเรือดำน้ำข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนห้องกระจกเลยระดับความลึกตรงนี้ครับลึกไม่มากเลยครับประมาณ 3-4 เมตรประมาณนี้ครับแล้วก็คนขับเรือที่นี่เขามีความชำนาญสูงเขาค่อยๆไปนะผมตอนแรกก็กังวลแล้วท้องเรือมันจะไปคลุกกับตัวปะการังไหมเพราะที่นี่ปะการังเขากว้างเยอะมากปรากฏว่าการขับเรือของเขาเนี่ยใช้ความสามารถจริงๆครับค่อยๆไปนะแล้วเราก็ได้เห็นปลาน้อยปลาใหญ่เต็มเลยเต่าก็มีนะครับโอ้โหตอนนี้เต่าเยอะด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศของที่โอกินาว่าครับที่ทำให้เราได้เห็นโลกใต้ท้องทะเลโดยที่ตัวเราไม่เปียกครับถือว่าดีมากๆเลยนะเรามาถึงที่อูเอโนะ German Culture Village นะครับตัวนี้เป็นพื้นที่โบราณเก่าแก่ที่สมัยก่อนนั้นก็จะมีคนเยอรมันมาอยู่ที่นี่ครับปราสาทนี้ครับหรือพื้นที่บริเวณนี้ครับเก่าแก่มากๆครับตั้งแต่สมัยเมจินะครับตั้งแต่ปี1912เลยแล้วก็เขาบอกว่าข้างบนนี้สามารถขึ้นได้เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น8กันครับไปดูกันครับว่าบรรยากาศโดยรอบฮะจากมุมสูงมันจะสง่างามขนาดไหนครับจากมุมสูงนี่ครับทำให้เรามองเห็นแนวปะการังได้ชัดเจนมากๆครับแล้วเราก็ได้เห็นเรือลำที่พาเราไปดูใต้ท้องทะเลด้วยครับโอ้โหตอนแรกก็เอ๊ะเขาพาไปไกลแค่ไหนครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วไปถึงนู่นเลยครับคุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่เกาะโอกินาว่านะครับก็มี2วิธีหลักๆเลยนั่นก็คือต้องมีไฟตรงจากกรุงเทพมาสู่ที่เกาะโอกินาว่าซึ่งในแต่ละปีจากเมืองไทยเลยเนี่ยก็มีไม่บ่อยนะครับแต่อีกวิธีนึงครับที่เป็นทางเลือกการเดินทางมาที่เกาะโอกินาว่าแห่งนี้ครับก็เดินทางด้วยเรือสำราญแบบที่เราเดินทางให้คุณผู้ชมได้เห็นครับนี่ก็คือ Super Star Aquarius ครับ